ผาพักตัวแปรมีกลยุทธ์มากมายที่สามารถทำได้และเดินเครื่องมาแล้วจนถึงวันนี้ด้วยหลังจากนี้จะมีกระบวนการเผาที่หนักหน่วงกว่านี้อีกเผาในที่นี้ไม่ใช่จุดไฟเผาครับหมายถึงแฉเรื่องราวของพักตัวแปรแฉด้วยดิสเครดิตด้วยคือทำยังไงก็ได้ให้เขาอ่ะได้ส.ส.ลดลงน้อยที่สุดเพื่อจะเป็นเกมโดยเฉพาะทางฝั่งรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าเดี๋ยวมีปฏิบัติการเผาพักตัวแปรครั้งใหญ่ขนาดนั้นเลยซึ่งมันจะสะเทือนทั้งพักเพื่อไทยสะเทือนทั้งพักพลังประชารัฐจะเปิดข้อมูลใครเคยไปเจอกับใครมีดีลลับอะไรไว้ผู้หญิงผู้ชายกี่คนค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวได้เห็นตัวละครเอามาให้เรียบร้อยแล้วที่วางกลยุทธ์ก็คาดแบบว่ามันจะสวิงกลับมาที่มิตูรวมไทยสร้างชาติเพื่อต่อนายกอีกหนึ่งสมัยต้องอันนี้คือบทสรุปของสุดท้ายเหรอเนี่ยที่บอกว่าเป็นแผนนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะสำเร็จอะไรมากน้อยแค่ไหนจะกระทบคะแนนเสียงมากแค่ไหนนี่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่เรามองเกมนี้ได้ทะลุแล้วเราก็จะการเกมนี้คุณผู้ชมได้เห็นกันมา